想听想听我想听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 บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลฟัตตาฮ์ฮิดนอรดินในข่าวต้นชั่วโมงครับกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าหมายผลิตรถยนต์ปีละ3ล้านคันหวังไทยขึ้นเป็นผู้ผลิตอันดับ5ของโลกภายในปี2559นายประเสริฐบุญชัยสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้ตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นประเทศที่ผลิตรถยนต์อันดับ5ของโลกหรือมียอดการผลิตรถยนต์3ล้านคันให้ได้ในปี59จากปัจจุบันอยู่อันดับ9ของโลกมียอดการผลิต 2.5 ล้านคันเนื่องจากนโยบายการส่งเสริมให้ผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลรุ่นที่2จะเร่งผลักดันให้ไทยผลิตรถยนต์ได้มากขึ้นโดยล่าสุดได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนว่าผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนสนใจลงทุนเช่น Mazda Ford และผู้ผลิตที่ลงทุนใน EcoCar 1อยู่ก่อน 2-3 รายส่วนกรณีที่นายมาสกิคัสตะประธานบริษัท JFE Steel ประเทศไทยจำกัดเข้าพบที่กระทรวงอุตสาหกรรมนั้นผู้บริหารบริษัท JFE Steel ได้มาเชิญตนไปเป็นประธานในพิธีเปิดบริษัท JFE Steel Galvanizing ประเทศไทยวันที่11พฤศจิกายนนี้ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราช Eastern Seaboard จังหวัดระยองผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ปีละ 400,000 ตันเป็นเงินลงทุน 8,565 ล้านบาทโดยการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและภูมิภาคอาเซียนซึ่งบริษัทยังพอใจนโยบายการสนับสนุนการลงทุนของไทยทำให้เกิดความมั่นใจต่อการลงทุนมากขึ้นบริษัท JFE Steel Galvanizing ลงทุนในไทยมาแล้ว40ปีครั้งนี้เป็นการขยายการลงทุนในไทยเพิ่มเติมแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีที่จะถูกผลิตมีขนาดกว้าง800ถึง 1,880 มิลลิเมตรหนา 0.4 ถึง 2.3 มิลลิเมตรกำลังการผลิต 400,000 ตันต่อปีจ้างงาน242คนเป็นการผลิตเพื่อป้อนผู้ผลิตในกลุ่มบริษัทญี่ปุ่นตั้งฐานการผลิตในประเทศเช่น Toyota Honda Nissan โดยการผลิตดังกล่าวจะทดแทนการนำเข้าเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีจากต่างประเทศเพราะในปี2555ไทยมีปริมาณการนำเข้าเหล็กชนิดดังกล่าว 1.2 ล้านตันมูลค่านำเข้า 40,000 ล้านบาททั้งนี้สาเหตุที่นักลงทุนต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในคุณภาพแรงงานไทยก็เพราะเป็นแรงงานที่มีฝีมือประณีตละเอียดและมีความซื่อสัตย์พบกับข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่ 14:00 น.อินชาอัลเลาะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ฮิดจานไนใจกับไว้นิ้ว